สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แอนก็พาเพื่อนๆมาขายอาหารไทยที่ American Region อีกแล้วนะคะแล้วเราเปิดขาย 5 โมงเย็นถึง 3 ทุ่มค่ะวันนี้มาก่อนเวลา 10 นาทีวันนี้เปิดขายให้กับคนทั่วไปนะคะแต่ถ้าหารจะเข้ามาซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นแอนก็จะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศ 4 โมงครึ่งที่อเมริกาก่อนนะคะและนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆของขับทหารค่ะถ่ายให้ชมก่อนค่ะก่อนที่แอนจะไม่มีเวลาลงจากรถค่ะที่นี่ถือว่าเป็นทำเลที่ดีเลยนะคะเพราะติดแยกไฟแดงห้างโคเกอร์และโรงเรียนค่ะทุกครั้งที่มาจอดไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะและต้องขอบคุณผู้จัดการที่นี่ด้วยทั้งใจดีและนางก็บอกว่าชอบอาหารไทยมากๆด้วยค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆ เรามาดูบรรยากาศการขายอาหารของวันนี้กันค่ะวันนี้ก็มีลูกค้าสั่งออเดอร์หน้าร้านและออนไลน์กันเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะส่วนทหารวันนี้มีแค่3คนค่ะและเมนูที่ขายดีที่สุดของวันนี้คือข้าวผัดไก่ค่ะวันนี้ข้าวหมดหม้อ2หม้อค่ะเพราะลูกค้าออเดอร์ข้าวผัดเยอะมากค่ะมาเป็นครอบครัว5คนก็สั่งข้าวผัดไก่5ออเดอร์เลยค่ะโอเค that'll probably be about 5 minutes for your... Hold the end. Pork or shrimp? We ran out of it. I don't think you'll tell much difference between the pork and the chicken with the sweet and sour sauce and all the... Oh, okay, I understand. Yeah, there's some people don't eat pork, it's a religious thing, right? Dietary. Alright. Sure can. You'll get $3 off. No meat. Okay, number 6, no meat. And... how'd you guys know we was here? Walking or driving? Yeah? We just started this week. We're going to be here twice a week from now on. Yeah, the lady that works here was very nice to us and told us we could come. Okay, I got a number 6 chicken with minus no meat. $10.99. Tap room service. เอาละค่ะเพื่อนๆมาดูแม่ครัวกันบ้างค่ะวันนี้แอนก็มีออเดอร์ข้าวผัดเข้ามาเยอะนะคะวันนี้ก็ผัดข้าวพร้อมกัน3เตาเลยค่ะและวันนี้ก็ผัดข้าวผัดครั้งละ3เตาหลายรอบจนข้าวหมดหม้อที่2แล้วค่ะและวันนี้ก็มีลูกค้าสั่งข้าวผัดไก่ให้ใส่พริกเผ็ดๆลงไปเลยลูกค้าคนนี้เคยมาสั่งแล้วครั้งหนึ่งนะคะเขาบอกว่าถูกใจมากเลยแต่ครั้งนี้ขอเผ็ดขึ้นอีกนิดหน่อยแล้วก็บอกว่าข้าวผัดของเราอร่อยมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็เปิดร้านมาจนถึงเวลา2ทุ่มแล้วนะคะลูกค้าจากออนไลน์แล้วก็ออเดอร์หน้าร้านก็ทยอยมารับอาหารกลับบ้านไปค่ะและวันนี้เราก็ได้รับรีวิวจากลูกค้า2ท่านค่ะเป็นรีวิวที่ดีมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณลูกค้าทั้ง2ท่านด้วยนะคะและแอนก็ขออนุญาตจบคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ